สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของแขกรับเชิญในรายการเจาะใจวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนึงที่จะสะท้อนให้เราได้เห็นประโยคสำคัญที่เราได้ยินมานานแล้วครับว่าการศึกษาคือกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้เดิมทีแขกรับเชิญเป็นคอลัมนิสต์รับเชิญมาก่อนแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับเราได้ฟังไปถึง2ตอนแต่วันนี้ท่านยินดีที่จะเอาเรื่องราวชีวิตจริงของท่านนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคนที่จะพัฒนาตนเองไปสู่จุดที่ดีแล้วก็ไปต่อไปจนถึงการพัฒนาผู้อื่นได้อีกด้วยแขกรับเชิญมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเรียนในโรงเรียนวัดมาก่อนแต่ว่ามีความพยายามและมีชีวิตที่พลิกผันจนทำให้มีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันชั้นนำระดับโลกและวันนี้จากการพัฒนาตัวเองก็ไปสู่การพัฒนาจนถึงขั้นวางรากฐานให้กับการศึกษาของประเทศไทยเราจะได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ครับสวัสดีครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่รู้ที่มาก่อนผมไม่บอกว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็อยู่โรงเรียนวัดแต่นามสกุลโสพลพาณิชย์คนก็จะบอกว่าโอ้โหเจ้าของแบงค์นี่นะท่านต้องเล่าก่อนว่านามสกุลเดิมคืออะไรแล้วบ้านเดิมอยู่ที่ไหนอ่ะเดิมแซ่เล้งอ๋อแซ่เล้งแซ่เล้งคือมังกรใช่แล้วก็พอก็คือเป็นคนจีนที่เป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีนนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายอ๋อค่ะเป็นคนสีคิ้วนครราชสีมาเกิดที่นั่นโตที่นั่นก็เลยเรียนโรงเรียนวัดใหม่สีคิ้ววัดใหญ่สีคิ้วอยู่4ปีพอจบป.4ก็เรียนมัธยมสวัสดิ์พดุงวิทยาลูกหลายคนไหมครับ8คนคุณหญิงเป็นคนที่คนที่2อำเภอสีคิ้วในยุคนั้นมันคงไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับมีไฟฟ้าไหมครับบ้านคุณหญิงไม่มีเลยไม่มีประปาต้องใช้น้ำบ่อฮะต้องขึ้นไปยืนบนบ่อแล้วก็ตักแล้วต้องมีวิธีการตักนะฮะถึงจะจ้วงน้ำขึ้นมาได้มันต้องทำให้ให้มันหลงกระตุกให้เป็นใช่แล้วก็ต้องเอาน้ำหรือบ่ออยู่ในบ้านเลยบ่ออยู่ในบ้านต้องหาบไปไหนไหมฮะต้องไปหาบน้ำมาจากคลองไปซักผ้าคลองอาบน้ำคลองหาบน้ำมากวนสันส้มมาใช้แล้วก็มีรางน้ำก็เก็บน้ำฝนไว้ดื่มถ้าบริโภคน้ำฝนถ้าอุปโภคก็น้ำคลองน้ำบ่อน้ำคลองน้ำบ่อที่ครอบครัวทำอาชีพอะไรครับก็มีคุณลุง 3-4 คนกับคุณพ่อรวมกันทำคล้ายๆโชว์หวยอะค่ะขายของจิปาถะหนังสือขายปลาทูขายขนมอะไรทุกอย่างร้านชำก็แปลว่าไม่ถึงกับว่ายากลำบากยากเข็ญก็มีกินมีอยู่มีกินมีอยู่กงสีก็อยู่รวมกันครอบครัวใหญ่ระบบคนจีนกินข้าวทีล้อมวงกันวงใหญ่แต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ให้มากินด้วยหรอกนะคะเขาให้กินหลังบ้านค่ะอ๋อเหรอฮะผู้หญิงไม่ได้กินกับผู้ชายอะค่ะเขาแยกวงเขาแยกวงอ๋อแล้วก็เราก็มีกินมีอยู่แต่ว่าถ้าเราอยากจะกินขนมอร่อยหรือมีเสื้อสวยๆใส่ครเราก็จะต้องหาเงินพิเศษก็ร่วมกับคุณแม่ซื้อหมูซื้อไก่ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลี้ยงแล้วก็ขายเพื่อจะเป็นรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็แปลว่าท่านต้องทำงานตั้งแต่เด็กต้องทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็เวลาเขามีลิเกมีงิ้วก็ทำขนมไปขายค่ะขนมอะไรครับจำได้ไหมฮะยังจำได้ไหมขนมอะไรเขาเก็บปากหม้อส้มตำอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อโอเคที่แม่ค้ามาก่อนนะคะทำเป็นหลายอย่างทำเป็นหลายอย่างตักน้ำหาบน้ำหาบน้ำแล้วก็ขายน้ำฝนขายน้ำฝนขายน้ำฝนค่ะขายใครครับขายคนที่เดินทางมาทางรถไฟเขาเดินทางมายังไม่มีน้ำขวดครับสมัยนี้ไม่มีเขาต้องเอาน้ำใส่กระป๋องนมนะคะเดินทางมามันก็หมดแล้วเราก็เอาน้ำฝนเราไปขายให้เขากรอกใส่กระป๋องหนึ่งประมาณ10สตางค์อะค่ะแล้วหน้าผลไม้เราก็ขายผลไม้ตามรถไฟเนี่ยค่ะแล้วก็ในความเป็นคนบ้านนอกทำอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยสอนให้เราเป็นคนมีจิตสาธารณะสูงมากยังไงครับก็งานวัดเราเขาก็เกณฑ์สาวๆไปช่วยทำงานอ๋อใช่ไหมคะอันนี้เป็นวิถีของวัฒนธรรมหมู่บ้านแล้วเราก็เรียนรู้วิธีทำกับข้าวเลี้ยงคนเป็นร้อยเป็นอะไรตั้งแต่เด็กตั้งแต่ขูดมะพร้าวเลยนะคะตั้งแต่ขูดมะพร้าวกระต่ายอะค่ะก็ตำน้ำพริกตำน้ำพริกเย็บปักถักร้อยด้วยใช่ไหมเย็บปักถักร้อยค่ะจำได้ไหมคะประเทศคนไทยหนังเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหน้าต่างทุกบ้านจะต้องมีม่านม่านแล้วก็มีฉลุฉลุลูกไม้ฉลุลูกไม้แล้วก็หมอนแล้วก็มุ้งก็ต้องใช้ฝีมือใช้ฝีมือปัก
เรียกอะไรโคเชเหรอโคเชใช่แต่ก่อนผมเคยเห็นบ้านสมัยก่อนเออาร์ก็คุมลูกไม้ตู้เย็นยังคุมโทรทัศน์ก็คุมเสื้อหนาวเมื่อก่อนนี้หน้าหนาวถักเองถักเองซักผ้าเป็นรีดผ้าเป็นทำกับข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นทำขนมเป็นทำขนมขายได้ด้วยขายได้แต่สิ่งหนึ่งครอบครัวจีนเขาจะไม่เน้นให้ผู้หญิงเรียนสูงเท่าผู้ชายหรือสืบทอดกิจการก็เป็นผู้ชายเขาไม่อยากให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเพราะเขามีความคิดว่าลูกสาวถ้าเรียนหนังสือเก่งแล้วเมื่อแต่งงานแล้วก็ไปเป็นลูกของบ้านอื่นครับเขาก็ไม่อยากให้เรียนนะคะแต่บ้านคุณหญิงนี่ยินดีให้ผู้หญิงเรียนสูงๆได้อย่างนั้นเหรอฮะก็ไม่ได้ถึงกับว่ายินดีนะฮะบังเอิญแม่ค่ะก็บอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงไม่เรียนหนังสือโตขึ้นจะลำบากท่านเรียนอยู่ในโคราชถึงชั้นระดับไหนครับจนถึงม.5ท่านเรียนดีไหมครับเรียนดีได้ที่1ที่2ตลอดเพราะอะไรครับขยันอ๋อขยันละหนึ่งแล้วก็ช่วยขายของมันช่วยขายของมันคิดเงินทอนกิโลหนึ่งเท่านี้บาท2ขีดเป็นเงินเท่าไหร่มันคำนวณโดยไม่รู้ตัวมันคำนวณมันคิดมันไอ้นั่นไอ้นี่ทั้งชีวิตของเรามันเป็นห้องเรียนอยู่แล้วใช่เราไปคิดว่าการเรียนเกิดขึ้นแต่ในห้องเรียนแต่ถ้าเรามองเป็นชีวิตทั้งชีวิตคือการเรียนงานบ้านงานครัวงานสวนงานอะไรเรียนได้ทั้งนั้นเราบอกว่าวิถีชีวิตแบบโบราณเนี่ยท่ามกลางความโบราณมันมีความหลากหลายของความรู้ซ่อนอยู่เยอะมากนี่ภูมิใจมากนะฮะสมัยนี้ซื้อเข้าอย่างต่างจังหวัดเกิดบ้านนอกเนี่ยทำให้เราแข็งแกร่งอดทนอดกลั้นแล้วก็จิตสาธารณะอันนี้ตลกมากอยู่ชั้นมัธยมอยากเห็นการศึกษาที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเรียนรู้เพราะเราไม่มีเพราะเราไม่มีแล้วก็มันกรุงเทพมีแน่ก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทันกับการความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราไม่ก้าวหน้าเท่ากรุงเทพเราเลยอยากเห็นความก้าวหน้าให้กับทุกภูมิภาคใช่ใช่เรียนถึงม.5ที่โคราชถึงม.5แล้วไงครับถึงที่โคราชอำเภอสีคิ้วต้องบอกว่ามันบ้านนอกใจอยากจะไปกรุงเทพอยากอยู่โรงเรียนประจำเอาทำไมอ่ะไม่อยากหาบน้ำ ไม่อยากหาบน้ำไม่อยากซักผ้าตีถ้าพูดจริงเด็กก็ทุกคนก็อยากจะมีวาระแบบว่าอยากสบายอยากสบายท่านได้เข้ากรุงเทพไปเรียนที่ไหนครับไปอยู่ประจำปีหนึ่งนะคะอยู่ที่สตรีวรนาถที่เทเวศค่ะครับค่ะแต่ได้เรียนปีเดียวปีเดียวก็สอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้เอ๊ะมันก็ม.6แล้วนี่ม.6ก็แล้วม.7 ม.8ไงอ๋อสมัยนั้นมีม.7 ม.8 ด้วยม.8 ไงคะก็อยู่โรงเรียนเตรียม2ปีแล้วก็สอบเข้าจุฬาคณะวิทยาศาสตร์อยากเรียนอะไรครับอยากเป็นหมออยากเป็นหมอค่ะมันมีคณะแพทย์ยังครับตอนนั้นจุฬายังไม่มีต้องเรียน2ปีแล้วถึงจะไปสอบอีกทีนึงก็คืออยากเป็นหมอก็เรียนคณะวิทยาศาสตร์2ปีเสร็จแล้วไปเข้าโรงเรียนแพทย์ใช่ถูกโอเคท่านก็เลยเข้าคณะวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ไปเรียนหมอทำไมครับเพราะว่าอยากจบมีแฟนแล้วอยากจะแต่งงานอ๋อจะไม่เรียนหมอเพราะเรียนหมอมันเรียนนานมันนานตกลงเลยจบแค่วิทยาศาสตร์จบวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็คิดว่าจบด้านไหนฮะเอกอะไรยังไงจบฟิสิกส์ฟิสิกส์ค่ะครับแล้วไปต่อไหมครับแล้วระหว่างเรียนอยู่ปี5ตอนนั้นมี5ปีอาจารย์เจริญธรรมวานิชครับท่านก็ถามว่าใครอยากไปเรียนเมืองนอกไอ้เด็กบ้านนอกคนนี้มันก็อยากอ่ะครับอยู่เมืองบ้านนอกก็มากรุงเทพมากรุงเทพแล้วอยากไปเมืองนอกมันค่อยๆขยับก็ยกมือคนเดียวในทั้งชั้นเลยนะคะมียกอยู่คนเดียวแล้วก็แล้วไปจบเราก็เรียนหนังสือเราก็จะสอบลืมไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางนู้นเขารับมาแล้วที่คุณเคยยกมือไว้อาจารย์ไปติดต่อให้ใช่อาจารย์ติดต่อให้อ๋อเหรอโอ้โหอาจารย์ติดต่อให้เขียนจดหมายอะไรให้หมดเลยค่ะเขียนเป็นที่ไหนคะเขียนไม่เป็นคืออาจารย์เขียนจดหมายแนะนำให้ด้วยใช่อาจารย์อาจจะเป็นศิษย์เก่าที่นู่นอาจารย์เป็นศิษย์เก่าอ๋อโอเคแล้วทางนู้นก็รับไปเรียนฟิสิกส์ต่อคราวนี้จริงจังอีกอ้าวแล้วสิไปไหมฮะไปสิฮะเป็นเรื่องอันนี้อยู่ชื่ออะไรที่ประเทศอะไรฮะ Imperial College of Science and Technology London University เป็น1ใน5ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกเลยค่ะมีทุนไหมครับหรือเราต้องทำงานหาเงินเรียนด้วยสนับสนุนโดยขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าซันว่าเจ็ดสายฉีดชำระทนไม่รั่วซึม เอสคามินคอมเพล็กซ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดตรีผลา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มกาแฟซอวอคอฟฟี่พลัส28กาแฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame มีทุนไหมครับหรือเราต้องทำงานหาเงินเรียนด้วยตอนแรกเนี่ยนะคะก็ไปทุนพอกอพ่อกูไม่ใช่กอพอนะไม่ใช่กอพอกอนะพอ6เดือนผ่านไปเขาให้สอบPhD qualifying exam PhD qualifying ก็คือการ qualify เพื่อเข้าเรียนปริญญาเอกเข้าเรียนปริญญาเอกถ้าเป็นเด็กอังกฤษถ้าสอบครั้งแรกไม่ได้สอบครั้งที่2ได้แต่ถ้าเป็นนักเรียนต่างชาตินะฮะถ้าไม่ผ่าน PhD qualifying exam เขาไม่ให้เรียนที่ Imperial เลยค่ะครับจะต้องออกไปเรียนไปเรียนยุคอื่นแล้วแต่คุณจะหาได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าผ่านนี้นะฮะเรียนปริญญาเอกได้เลยแล้วสอบได้ทำไงอ่ะฮะก็ต้องอยู่เรียนก็ต้องขอทุนก็เลยขอทุนโคลัมโบครับโดยผ่านกลุ่มวิเทศสหการครับของประเทศไทยครับค่ะได้เรียนอยู่กี่ปีครับเรียนอีก4ปีกว่าสาขาที่เรียน High Energy Nuclear Physics พลังงานชั้นสูงที่เป็นนิวเคลียร์ก็คือพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งประเทศเราไม่ได้ใช้พลังงานนี้ในอย่างจริงจังในการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีอะไรทั้งนั้นชาติอื่นเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตอาวุธเพื่อผลิตพลังงานเพื่ออะไรต่อมีอะไรแต่จริงๆใจตอนนั้นเนี่ยนะฮะอยากเรียนนิวเคลียร์แต่ว่าเข้าใจผิดว่าอ๋อเราไปถึงแล้วเราก็จะเลือกเรียนวิชาที่เราจะเอามาใช้กับเกษตรได้อยากจะเรียน reactor physics ตัวผิดอัลฟาเรย์แกมมาเรย์อะไรเลยที่เราผลิตคลื่นแสงแสง 3-4 อย่างอัลฟาเบต้าแกมมาเรย์รังสีพวกนี้จะสามารถที่จะช่วยทำให้ผลไม้ไม่สุกหรือไม่ขึ้นอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้มีการใช้ไปใช้ไม่ให้แสงใช้แสงอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อจะเอาความรู้นั้นมาใช้ทางการเกษตรเพราะโตมาเป็นยุวะเกษตรกรแล้วก็ทำมาหากินกับเกษตรมาก่อนไงฮะเขาไม่มีเหรอฮะอยู่ Imperial ไม่มี Imperial ไม่มีมีอันนี้อันเดียวมีนิวเคลียร์ฟิสิกส์อย่างเดียวมี High Energy Nuclear Physics ด้วยไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิสิกส์อย่างเดียวด้วยนะพูดอย่างไม่อายมีคนไทยเรียนสาขานี้กี่คนตอนที่ก่อนที่ไปเรียนไม่มีอ๋อไม่มีเลยเราคนแรกเลยแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวในชั้นด้วยโอ้โหตอนที่เรียนเนี่ยยากมากเนื่องจากว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้สนใจภาษาเท่าไหร่ครับแต่ว่าเวลาเรียนมันต้องใช้ภาษาคนนี้ต้องภาษาอังกฤษทั้งหมดนะเรียนหนังสือมาเนี่ยนะยากที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมหาโหดที่สุดในชีวิต 4-5 ปีนะฮะคือมันเรียนยากเรียนยากภาษาก็ไม่เก่งภาษาก็ไม่เก่งฟังทันก็จดไม่ทันจดทันก็ฟังไม่ทันแล้วก็เราจะต้องดูแลตัวเองต้องทำทุกอย่างไม่อายโดยที่บอกว่าเดินร้องไห้กับจังเรียนทุกวันพวกมันเรียนไม่รู้เรื่องแต่ด้วยมุมานะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆชาติอื่นนะฮะให้เขาช่วยติวให้ขอยืมสมุดโน้ตเขาบ้างที่เขาจดได้อะที่เราจดไม่ได้แล้วเขาก็น่ารักมากเขาก็มาช่วยติวให้ช่วงที่มันเหมือนจะไม่ไหวคุณหญิงใช้วิธีคิดยังไงให้มันผ่านพ้นไอ้ที่เราเรียนอยู่ปัญหาที่มีอยู่ไปไหนทำอะไรมันก็ไม่ลืมนอนก็ยังจะฝันด้วยซ้ำไปก็ได้ยินเสียงเปียโนในชั้นที่เราอยู่นะฮะแล้วก็ไปเคาะเขาว่าจะขอเรียนเปียโนได้ไหมเดี๋ยวคุณหญิงเรียนหนังสือก็จะบอกว่าเรียนไม่ไหวแล้วยังไปเรียนเพิ่มเหรอเรียนเปียโนเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเมื่อเรามีสมาธิกับโน้ตกับเปียโนแล้วเนี่ยเราลืมไอ้ที่เราลืมความทุกข์เราลืมความทุกข์โอเคเข้าใจละเป็นวิธีที่น่าสนใจไม่ได้จะเป็นอะไรหรอกไม่ได้อยากจะเป็นนักดนตรีหรอก แต่ว่ามันทำให้เรามีสมาธิจดจ่อเราต้องมีสมาธิทั้งหลายประสาทเลยนะคะแต่ละนิ้วแต่ละมือนี่คนละโน้ตตาขาสรุปจบเป็นด็อกเตอร์แล้วเล่นเปียโนได้ด้วย อย่างอีกเหรออย่างมาเรียนต่อทีหลังอ๋อมาเรียนต่อทีหลังมาเรียนต่อทีหลังถ้าเอาตรงสิ่งที่เรียนมาท่านต้องไปทำงานเมืองนอกที่เขาใช้พลังงานพวกนี้ใช่ไหมฮะเรียนอะไรที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อ่าฮะ
คือมันจุลระดับเล็กมากเล็กที่สุดแล้วมั้งเขาทำวิจัยอ๋อเหรอฮะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าโลกทั้งโลกนี้มันมาอย่างไรมันประกอบด้วยอะไรแล้วมันเกิดขึ้นยังไงทำให้เกิดไอ้นู่นทำให้รู้แล้วท่านต้องไปอยู่ในโครงการวิจัยโครงการวิจัยตามที่ต่างๆแล้วแต่ที่ไหนในโลกเซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เขายิงอะไรอนุภาคอะไรรอบใต้อุโมงค์หลายประเทศนั่นนะอันนั้นอะทำวิจัยอยู่ตรงนั้นอ๋อโอเคค่ะคือต้องไปเป็นนักวิจัยต้องเป็นนักวิจัยแต่เมืองไทยไม่มีลงทุนสูงต้องมีคนเยอะต้องคนมีความรู้เยอะนะฮะนั่นหลายประเทศนะฮะเขาลงทุนร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้เสียหลายเลยเนื่องจากการทำวิจัยเนี่ยสอนเราทำให้เรามองปัญหาครบด้านหาทางออกในการแก้ปัญหาคือมันเหมือนมองโลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าเรามองถึงอนูมองถึงอะตอมแล้วเราต้องเรียนบริหารโดยไม่รู้ตัวบริหารโครงการบริหารโครงการบริหารคนครับระดับเทคนิคเชียนระดับใครต่อใครที่จะต้องมาทำงานร่วมกับเราทำให้เราเก่งมากเราประสานงานกับคนเราสื่อสารกับคนได้ท่านได้งานที่เมืองไทยทำงานอะไรครับแรกๆก็ตอนได้ทุนก็ต้องมาเป็นอาจารย์ต้องมาใช้ทุนต้องใช้ทุนค่ะแต่ว่ามีงานที่ท่านภาคภูมิใจมากคือเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการเรียนการสอนให้คนอื่นได้มีอุปกรณ์มีอะไรที่ทั่วถึงงานที่ทำอยู่ขณะนี้ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นทั้งหมดเลยแม้จะไม่ใช่ตัวอะตอมหรือปรมาณูก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าจากที่การไปฝึกฝน 4-5 ปีที่ทำวิจัยเนี่ยนะคะสร้างคนคนนี้มาเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มองเห็นนะคะจากที่อยู่กระทรวงมา2ปีกว่า3ปีเนี่ยนะคะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการสร้างเด็กสร้างคนไทยเตรียมความพร้อมให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จักจบสิ้นที่เขาเรียกว่า disruption หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนที่ไม่มีใครคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตความเปลี่ยนแปลงมันเป็นระดับโลกทั้งโลกเปลี่ยนใช่คราวนี้เราจะแก้ด้วยหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของใครหน้าที่ของผู้ใหญ่นะมันคือใครเจอปัญหาก็ต้องแก้ได้ทุกคนมันถึงจะปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องสร้างคนและเตรียมคนให้พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ด้วยโคดดิ้งกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี2 อันนี้วิชาอื่นยังเรียนอยู่อะไรที่อยากเรียนจะเป็นหมอจะเป็นพิธีกรนักร้องดนตรีกีฬาสนใจอะไรก็เรียนวิชาเหล่านั้นแต่จะต้องเพิ่ม2 อันนี้เป็นกรณีพิเศษคุณดูเคยบอกว่าลูกมาถามว่าลูกควรจะเรียนอะไร ดิฉันบอกว่าไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกเขาว่าเขาควรจะเรียนอะไรชอบอะไรเรียนไอ้นั่น สนุกอะไรเรียนไอ้นั่น แต่เรียนไอ้นั่นแล้ว จะต้องมีโคดดิ้งกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคู่กันไปแล้วถ้านักการศึกษาหรือผู้ปกครองประเทศเข้าใจอันนี้ก็จะทำให้ประเทศไปรอดโดยที่รัฐบาลนี้โดยดิฉันเสนอให้โคดดิ้งเป็นวิชาบังคับให้อนุบาลถึงม.6ทุกคนต้องเรียนโคดดิ้งหมดแล้วก็ใส่ไปในหลักสูตรตั้งแต่ปี62แล้วก็เริ่มสอน face to face ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันทุกช่วงวัยทุกขั้นตอนอันนี้คือต้องเตรียมพร้อมทุกคนแม้คนมีงานทำก็ต้องมีคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องมีคนไม่มีงานทำก็ยิ่งต้องมียิ่งต้องมีค่ะโดยถามคำถามง่ายๆหรือเล่นเกมหรือทำกุศโลบายให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาชีวิตประจำวันของแต่ละคนทุกช่วงวัยให้ได้ครับแล้วก็ทำมากๆก็จะเก่งขึ้นที่คุณดูบอกว่าอ๋อโคดดิ้งแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าเราฝึกฝนมาเยอะเราเจออะไรเราแก้ได้เลยมันสลับซับซ้อนยังไงเราทำเป็นขั้นเป็นตอนเราแก้ได้ปัจจุบันเราไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับในหลักสูตรของเราเรียนพื้นฐานเนี่ยไม่มีปัญหาเราอบรมครูได้ 3-4 แสนคนแต่ปัญหาก็คือว่าใช้หลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวครูตัวนักเรียนและเหตุการณ์ต่างๆสมมติว่าเราสอนไป 1,000 คนโคดดิ้งสำหรับกะปิของคนที่มีชื่อเสียงของสมุทรสงครามเด็กมันก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าต้องเก็บเคย
ไอ้ตัวเก็บเคยเป็นยังไงเอาไปตากแดดเอาไปใส่เกลือไปใส่น้ำไปทำอะไรยังไงแค่ไหนกว่าจะเป็นกะปิคองโคนก็คือตั้งคำถามไปเรื่อยๆแล้วหาวิธีการด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เด็กก็จะสามารถเข้าใจมันได้จริงกว่าแค่มาท่องว่ากะปินี่ดีอย่างงู้นทำจากนี้เขาไปโคดดิ้งเองเลยใช่แล้วจากเลี้ยงวัวก็โคดดิ้งสำหรับเลี้ยงวัวขอทานยังต้องมีโคดดิ้งเลยครับขอทานเป็นทางหนึ่งที่พยายามหาเงินทองไปเจือจุนชีวิตเขาต้องโคดว่าแต่งตัวยังไงคิดว่าเขาจะอยู่ยังไงแล้วไปนั่งตรงไหนคนถึงจะให้คนถึงจะให้จริงๆทุกคนมีค่ะเพียงแต่เราไม่ตระหนักถ้าเราเน้นเราตระหนักเราจะทำให้คนทั้งประเทศพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้แสดงว่าเกิดเป็นรูปธรรมให้เด็กทำแล้วเป็นรูปธรรมคิดว่าติดลมบนแล้วโอเคอีกอันหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาไทยนอกจากโคดดิ้งสำหรับคนทุกคนแล้วนะฮะคือโคดดิ้ง for all for coding คือสนับสนุนโดยศักดิ์สยามสินเชื่อเพื่อสังคมอีกอันหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาไทยนอกจากโคดดิ้งสำหรับคนทุกคนแล้วนะฮะคือโคดดิ้ง for all for coding คือสติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม Science Technology Innovation ดิฉันแปลเป็นภาษาไทยว่าสติ STI โอเคเพราะฉะนั้นจะต้องมี2 Science, อันนี้ Technology Innovation โอเคเรื่องหนึ่งครับที่คุณหญิงบอกว่าเป็นเรื่องในใจเหมือนกันแต่ในใจขนาดว่าถ้าทำอันนี้สำเร็จเนี่ยจะนอนตายตาหลับผมได้ยินคำนี้เลยนะเกิดมามีบุญได้สนองพระราชปณิธานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั่นคือการศึกษาอ๋อร่วมจัดทำเลยฮะเป็นคนจัดการนะเป็นคนจัดการเลยเป็นคนจัดการอยู่40ปีค่ะอันนี้ก็คือทำตั้งแต่จบมาใหม่ๆเลยใช่ไหมค่ะสารานุกรมไทยค่ะแล้วแต่มาทำไอ้เรื่องน้ำเนี่ยตอนอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์สนองพระองค์ท่านในโครงการการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริครับแล้วก็ผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยครับประเทศไทยมี320ล้านไร่แต่ว่าเป็นเกษตรซะ140ล้านไร่ครับมีพื้นที่ในเขตชนประทานแค่ 20% ครับอีก 80% อยู่นอกเขตชนประทานครับชนประทานเขามีพันธกิจมีอะไรก็ว่ากันไปแต่นอกมีการจัดการนอกเขตชนประทานนี้ไม่มีใครดูแลไม่มีใครสนใจทำอะไรเลยน้ำฝนครับที่ตกลงมานอกเขตชนประทานแล้วมันก็ท่วมแล้วมันก็แล้งมันทำลายบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาลงสู่แม่น้ำลำคลองไปหมดพอหมดก็แล้งพอน้ำมาก็หลากไม่มีที่เก็บมันก็ท่วมไม่มีการจัดการเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นว่าน้ำฝนที่เทวดาให้มาเนี่ยนะฮะมหาศาลเกินกว่ามนุษย์จะใช้ได้หมดลงมา100หยดประเทศไทยทั้งประเทศเก็บได้ 5.5 หยดอีสานเก็บได้ 3.5 หยดเพราะฉะนั้นท่านจึงคิดวิธีการทดสอบวิจัยอะไรเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำลงมาในชุมชนนี้ชุมชนนี้ต้องจัดการให้น้ำที่ฝนที่ลงมานี้ให้อยู่กับเขามากที่สุดนานที่สุดใช่จนกว่าจะถึงฝนจนกว่าถึงฝนหน้าเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริจึงซาบซึ้งรับพระราชปณิธานมาแล้วเมื่อมาอยู่กระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี47แห่งจึงน้อมนำพระราชดำรัสพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลมาให้วิทยาลัยทั้งหมดนี้ศึกษาปฏิบัติแล้วในที่สุดขณะนี้เราพัฒนาเป็นหลักสูตรชลกรอันนี้เป็นรูปธรรมคือเรากำลังสร้างนักจัดการนักจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเกษตรค่ะ3ปี4ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นมันมีประมาณ10แห่งที่ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมี5แห่งที่สอนชลกรแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10โดยเร็วแล้วเราก็มีความรู้จากต่างประเทศอเมริกันกราวด์วอเตอร์โซลูชั่นมาช่วยในการสร้างหลักสูตรในทางปฏิบัติแล้วน้ำบ่อต่างๆที่เราขุดด้วยความรู้เนี่ยนะฮะจะให้น้ำไม่รู้จักแห้งเพราะเราศึกษาทุกชั้นดินว่ามันควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ขุดสเปะสปะแล้วหน้าแล้งก็แล้งครับ
แล้วน้ำท่วมหน้าน้ำก็ท่วมเก็บไว้ไม่ได้แล้วเวลาเราทำในวิลัยเราเนี่ยนะคะขณะนี้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติชาวบ้านได้ไปด้วยค่ะชาวบ้านก็จะไม่มีหน้าแรงอีกแล้ว okay. เพราะว่าเราทำบนพื้นฐานของความรู้นักจัดการน้ำจัดการจะไปอยู่ในพื้นที่ในฐานะอะไรยังไงครับถ้าสมมติเขาจบนะคะสมมติเขาจบเขาทำงาน East Water ได้เขาทำงานบริษัทต่างประเทศได้เพราะเขามีความรู้เรื่องอุตุนิยมอุทกนิยมคือมีหลายมีอากาศแผ่นดินอะไรต่อมีอะไรตัวเขาสมมติเขากลับไปในภูมิลำเนาของเขาไปใช้ในพื้นที่ก็การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนไปดูแลชุมชนของตัวเองได้ของตัวเองเป็นคนรับจ้างเป็นคนบริหารจัดการได้ชุมชนที่ทำได้เป็นต้นแบบนี่นะคะน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แรงน้ำไม่ขาดน้ำไม่ขาดแถมไม่จนรายได้เพิ่มขึ้น 300% แปลว่าคนเหล่านี้มีความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับงานการก็คือเกี่ยวข้องกับระบบการเกษตรอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจัดการน้ำได้ก็ชนะไปอีกเท่าตัวถ้าไม่จัดการน้ำอย่างอื่นจัดการไม่ได้ค่ะเมื่อมีโอกาสทำก็จะสนองพระราชปณิธานแล้วตายจะได้นอนตาหลับโอเคไม่มีงบประมาณไปขอคุณโชติมา100ล้านค่ะจากมูลนิธิครับนโยบายสาธารณะไทยมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นคือการสร้างคนแล้วคนจะไปสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับแผ่นดินให้กับภูมิประเทศให้กับชุมชนที่วางแผนไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเรื่องโคดดิ้งเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องน้ำมันเข้าสู่ระบบถึงดิฉันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เดินหน้าได้อยู่แล้วแล้วถ้าเด็กนักเรียนมาเรียนมากขึ้นก็จะมีคนที่สามารถจะทำงานเรื่องการสร้างคนให้เตรียมพร้อมมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์โคดดิ้งแล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องน้ำของประเทศได้แล้วต้องจริงจังด้วยอันนี้พูดจริงๆเลยนะคะถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องน้ำแก้ไขอย่างอื่นยากมากสุดท้ายครับท่านทำงานมาท่านเรียนมาหลายอย่างแล้วก็ทำงานมาหลายด้านแล้วก็เหมือนมาตกผลึกค้นพบว่าด้านที่เราเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยเป็นด้านที่อยู่ในประเทศไทยเรานี่เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะวิธีการที่จะไปสู่ขั้นตอนต่างๆของความสำเร็จของท่านท่านมีวิธีการส่วนตัวหรือเคล็ดลับหรืออะไรที่จะแนะนำผู้คนที่อาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่อาจจะกำลังทำงานใดๆก็ตามแต่อยู่หนึ่งต้องเชื่อในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำทุ่มเทตั้งใจทำเต็มที่บนเงื่อนไขสำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็คือไม่สำเร็จเพราะเราทำเต็มที่แล้วด้วยเงินด้วยคนด้วยเวลาเราทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ไม่ผิดหวังเพราะไม่ได้คาดหวังอ๋อเราไม่คาดหวังด้วยไม่คาดหวังเพราะเราทำแต่ต้องทำเต็มที่ทำเต็มที่ทุ่มเทให้แล้วรับผิดชอบทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่เต็มความสามารถบนเงื่อนไขที่มีอยู่ผมชอบอันแรกมากคุณต้องศรัทธาในสิ่งที่คุณทำใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงก่อนค่ะแล้วจึงจะเกิดการทำเต็มที่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เป็นไรได้ไม่ได้ก็ไม่ผิดหวังเพราะไม่หวังเพราะไม่หวังก็เต็มที่แล้วอ่ะผมว่าประยุกต์ไปใช้ได้กับทุกสิ่งค่ะนะฮะทุกวันนี้ท่านมีความสุขดีไหมครับกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับอายุมากแล้วเนี่ยก็มีความสุขในครอบครัวคือหลานนะฮะก็อยากเห็นหลานก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าอันนั้นก็เป็นส่วนที่มีความสุขในครอบครัวส่วนที่มีความสุขมากแม้อายุเยอะอย่างนี้นะฮะนักการเมืองอย่างเงี้ยเราได้ทำสิ่งที่เป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยให้กับประเทศถ้าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็จะไม่มีโอกาสทำเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการสร้างคนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค disruption เพราะมันจะมาแน่ๆแล้ววันนั้นท่านก็จะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็จะภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านเตรียมไว้ได้แก้ไขปัญหาได้ค่ะนะฮะกราบขอบพระคุณครับคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชครับที่เอาเรื่องราวต่างๆมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนี่เป็นอีกเรื่องราวดีๆที่บอกว่าทั้งหมดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เราได้นะครับนี่คือเรื่องราวของเจาะใจในตอนนี้นะครับยังมีอีกหลายตอนถ้าหากท่านอยากดูอยากได้ข้อมูลเพิ่มไปที่ LINE Official ของเจาะใจซึ่งมีแล้วนะครับไปเชื่อมกันไว้